เราก็ใช้ชีวิตของเราทำเพลงก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาเจาะลึกชีวิตแล้วก็อยากจะให้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เขาขอมาประชุมที่บ้านทีนี้พอเขาเล่าโปรเจกต์แล้วแบบเฮ้ยทำไมรู้เรื่องวงการฮิปฮอปเยอะจังอะไรเงี้ยจำได้ไม่เป๊ะนะมันมีประโยคนึงที่เดียมันพูดอะไรสักอย่างว่าสำหรับผมดนตรีไม่ว่าชนิดไหนมันต้องมีคอร์ดคำพูดสั้นๆนี้มันตกเราได้ attitude นี้แหละที่มันพาเราให้อยากรู้จักอยากเข้าไปหาเขาก็แรกสุดคือตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าพอเจอบทพี่ต้อมปุ๊บแล้วมันเหมือนเรื่องราวจริงๆในวงการเลยอ่ะมันรู้สึกจริงมากๆยอมรับว่ามีแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นเลยตอนแรกก็กระจายงานกันไปครับแล้วก็มันก็จะต้องมีหัวข้อมีโจทย์อยู่แล้วเราแต่งแล้วน่าจะถูกใจพี่ต้อมแค่สักไม่ถึงครึ่งอ่ะเพราะว่าเรามาเข้าใจทีหลังว่าเพลงหนึ่งเพลงก็คือบทที่ใช้จริงๆอ่ะจนตอนแต่งอ่ะขาดพี่ต้อมไม่ได้เหมือนกันเราเซอร์ไพรส์การเซตทีมของเดียพอมีติ้งไปแล้วกลับมาเขาเซตทีมกลับมาเขาจัดการดีเทลให้หมดแล้วหาลูกทีมสวมวิญญาณของแต่ละตัวละครมาอย่างเช่นบางเพลงใน1เพลงร้องกัน3คนมันจะมีสไตล์ของพวกเขาเฉพาะหมดเลยตอนแรกคิดว่าต้องเทรนหนักอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยแรปเราต้องมาแรปในรามที่มันจังหวะริทึมที่มันยากๆครับเราก็เพิ่งรู้ว่านนกุลอ่ะมันเป็นคนแบบว่าบ้ามากคือผมเชื่อว่าระหว่างที่ผมหลับอยู่เขากำลังจ้วงเขากำลังฝึกแรปอ่ะเขาก็ไปยันแบบเสียงหายใจอ่ะคือเสียงหายใจในด้านเพลงอ่ะถ้าบางครั้งมันจะเติมฟิลมากๆสำหรับแรปอ่ะนนแกะเสียงหายใจมาด้วยอ่ะเขาละเอียดมากพอเขาเป็นคนที่ทำการบ้านเยอะก็แบบไม่ได้มีอะไรยากเลยอ่ะสำหรับซีนนนกุลก่อนที่นักแสดงจะมาแรปอ่ะมันจะมีเวอร์ชั่นของคนแต่งเป็นแรปไว้ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าแรปแบบเดโมนะแรปอย่างสมบูรณ์อ่ะเพื่อให้นักแสดงมาแรปอีกทีนึงผมเชื่อว่าคาแรคเตอร์ที่เห็นในเพลงในการแรปนั้นเป็นการเบลนด์เข้าหากันได้ที่สุดแล้วสมมติปลายทางคือบทของคาแรคเตอร์นี้ถ้าทีมที่เซตอัพโครงขึ้นมาให้มันไปอีกเข็มนึงตัวแสดงมีเขียนมึงแม่งยุ่งชิบหายแต่ทีนี้เข้ามาเป้าเดียวกันมันเลยง่ายไอ้นี่รู้ว่าจะต้องจูนยังไงไอ้นี่รู้ต้องสวมบทยังไงเพื่อไปปลายทางที่วางไว้ตรงนั้นชาวฮิปฮอปเราเนี่ยดูได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับวงการพวกเราแล้วก็คอนเฟิร์มว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงที่สุดอะมันเหมือนโลกของเราจริงๆเลยผมยังทึ่งอยู่เลยว่าทำไมผู้กำกับถึงทำได้ขนาดนี้ฝากด้วยครับ